ชื่อนางสาวคาริน่าเคาเซอร์นะคะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะเกิดที่ยะโสธรค่ะคุณพ่อเป็นคนเยอรมันค่ะคุณแม่เป็นชาวยะโสธรเป็นคนบ้านดงบังค่ะก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้นะคะเมื่อก่อนก็เรียนอย่างเดียวและทีนี้มาเรียนอยู่ที่เทศบาลสองสามัคคีวัฒนาค่ะแล้วโค้ชเขาเห็นว่าสรีระเรามีสรีระที่สูงเขาก็เลยติดต่อไปว่าให้มาเล่นช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่หนูอยู่ป.4แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่อยากที่จะแบบมาเล่นขอเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาป.5โค้ชก็ตามอีกก็ไม่มาค่ะพอมาป.6โค้ชก็มาตามอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปช่วยเพื่อนเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาเล่นตอนอายุ12ค่ะ12ก็คือตอนอยู่ป.6ที่เทศบาล2สามัคคีวัฒนาค่ะหลังจากที่เล่นที่นี่ก็ไปแข่งกีฬาเทศบาลของเทศบาลที่เชียงรายค่ะแล้วโค้ชที่เขาอยู่จังหวัดระยองเขาก็เห็นว่าเรามีสรีระที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยติดต่อผ่านโค้ชแล้วก็มาเจอที่บ้านค่ะเขาก็มาคุยกับแม่โค้ชมาตามประมาณ3รอบค่ะแต่เขาไม่ไปก็ยังไม่อยากไปค่ะเพราะว่าก็อยู่กับแม่ตลอดนะคะแล้วทีเนี้ยพอคิดไปว่าถ้ามันต้องห่างพ่อห่างแม่แล้วเราจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอครั้งที่4โค้ชก็มาตามอีกถึงบ้านก็มาคุยให้ฟังว่าถ้าเป็นนักกีฬาจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไปได้คืออาจจะมีเรียนฟรีมีทุนการศึกษาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเงินเดือนมีอะไรอย่างงี้เราก็เลยเก็บมาคิดแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เขาไปก่อนเขาก็บอกมาเลยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่จุฬาภรณ์ชลบุรีค่ะแต่ว่าโค้ชเป็นคนระยองค่ะก็คือจุฬาภรณ์ชลบุรีจะเป็นโรงเรียนประจำวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะซ้อมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ชลบุรีแล้ววันเสาร์อาทิตย์เราจะกลับมาซ้อมที่ระยองก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆค่ะพออยู่ม.1ถึงม.3อยู่ที่จุฬาภรณ์ชลบุรีพอม.4ถึงม.6ย้ายมาที่สตีนนท์ค่ะเพราะว่าที่จุฬาภรณ์เขาเลิกทําก็ย้ายมากันทั้งทีมก็มาอยู่ที่สตีนนท์พอม.4ก็เริ่มติดยุวชนทีมชาติค่ะก็ไปคัดตัวยุวชนทีมชาติแล้วก็ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ค่ะครั้งแรกเลยที่ติดยุวชนทีมชาติค่ะแล้วก็อยู่ถึงม.6แล้วก็มาต่อที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะมหาลัยธุรกิจบัณฑิตอยู่ถึงเรียนจบปริญญาตรีค่ะก็เล่นกีฬามหาลัยก็ได้แชมป์4ปีซ้อนแล้วก็คือมีพวกแบบจะเป็นแมตช์ของไทยอะค่ะไปต่างประเทศก็จะมีคัดตัวเขาก็ส่งไปคัดก็คือติดค่ะติดก็ที่ไปคัดก็ติดทุกแมตช์ค่ะก็ไปแข่งตลอดก็พอจบปริญญาตรีที่ธุรกิจบัณฑิตก็มาต่อปอโทที่ศรีปทุมค่ะค่ะแล้วก็เล่นวอลเลย์มาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเล่นครั้งแรกที่เล่นลีกอาชีพเล่นที่นนทบุรีค่ะอยู่นนทบุรีพออยู่นนเสร็จมาเล่นที่ BG บางกอกการ์ดค่ะแล้วก็ย้ายมาขอนแก่นค่ะขอนแก่นอยู่1ปีแล้วก็มาโคราชปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรโคราชค่ะ